ันของไทยคนนิยมทั่วโลกาทำแกงส้มแต่เป็นจิ้มจุ่มแกงส้มนะแกงส้มเดี๋ยวนี้ก็สบายกว่าวันเก่าๆสามารถจะอร่อยกับแกงส้มได้ทั่วทุกมุมโลกประเทศไหนๆเขาก็มีขายกันแล้วน้ำพริกแกงส้มโลโบซองก็ฉีกง่ายแค่นี้อุ๊ตายกลิ่นแกงส้มออกมาจากซองทันทีคุณผู้ชมเครื่องแกงก็อยู่ในซองนะแบบหลุดออกมาง่ายง่ายต้มกับน้ำอาจจะเป็นน้ำสต๊อกปลาจากไก่โครงไก่หรือว่าจะเป็นซุปก้อนก็ได้ถ้าคุณผู้ชมชอบซอสพริกของฉั่วฮะเสงลงไปหน่อยหนึ่งใส่ลงไปหน่อยหนึ่งมันจะออกรสออกชาติแซ่บๆแล้วก็น้ำตาลปี๊บแกงส้มไม่ต้องเสร็จน้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลทรายเมื่อไหร่ละหวานแหลมไปเลยนะคุณผู้ชมยังไงคุณผู้ชมก็คงต้องหาน้ำตาลปี๊บนะกระป๋อนใส่ลงไปไม่ได้เสร็จน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกนี่คือน้ำแกงส้มที่แซ่บเฟอร์ของเราตอนนี้เราไม่ทำอะไรมากเราจะปล่อยให้มันเดือดพันพรานเดี๋ยวสักครู่หนึ่งลีลาจิ้มจุ่มก็จะเกิดขึ้นที่ครัวเราคุณผู้ชมต้องรอแป๊บหนึ่งนะก็เอากะหล่ำปลีใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งที่ก้นหม้อกระเจี๊ยบคุณผู้ชมผักกาดขาวก็ฉีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวใหญ่เกินผักพวกนี้กินครึ่งสดครึ่งสุกยังไงมันก็อร่อยนะคุณผู้ชมนะผักกระเฉดอันนี้นี่สุดยอดเราสุ่มไว้แถวๆนี้ถ้าผักกระเฉดต้องกินแบบสดๆดิบๆยังไงมันก็ให้รสชาติวุ้นเส้นก่อนเลยใส่ลงไปในน้ำแกงส้มเอามาใส่ลงไปตรงนี้นี่ฮะอันนี้เริ่มแล้วนะต่อไปก็คือบรรดาซีฟู้ดปลาหมึกเนื้อปลาแพนกาเซียสปาดอลลี่มีสตังหน่อยก็แซลมอนโอ้ซีฟู้ดเริ่มจะเดือดน้ำแกงมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะรูโบเลยผสมแล้วเป็นวงนะคุณผู้ชมนะน่ารับประทานมากมามาทำอาหารทานกันอาหารของไทยคนนิยมทั่วโลกา